งเรียนบ้านห้วยทรายเหนือยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือตั้งอยู่เลขที่191หมู่บ้านห้วยทรายเหนือหมู่ที่6ตำบลห้วยเหียอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ20ไร่ก่อตั้งเมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2531การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีดังเอกลักษณ์ที่ว่าซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัยคำขวัญประจำโรงเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้สู้งานหนักสีประจำโรงเรียนสีเขียวแดงและมีคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่าเมื่อคุณหลับคุณจะฝันเมื่อคุณศึกษาคุณจะทำฝันให้เป็นจริงปัจจุบันมีนายสารินทร์สงศิลาวัฒน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีครูและบุคลากรจำนวน15คนมีนักเรียนจำนวน210คนโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และการสอนแบบบูรณาการ Problem Based Learningและการสอนแบบจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายในโรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแก้ปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในทุกๆด้านทางโรงเรียนได้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับนับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาพครูพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอื่นๆมาเป็นลำดับความเจริญเหล่านี้เกิดจากบุคลากรและชาวชุมชนห้วยทรายเหนือทุกคนที่ร่วมใจกันพัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเช่นดนตรีและกีฬาโรงเรียนมีการพัฒนาระบบบริหารการจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีความสามารถในด้านต่างๆมีวินัยใฝ่เรียนรู้และสู้งานหนักโดยใช้หลักการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าภายในปี2565โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือจะต้องยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของนักเรียนชาวไทยภูเขาในประเทศไทยที่จัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสูตรด้วยกระบวนการจิตศึกษาสามารถผลิตนักเรียนชั้นสูงสุดของโรงเรียนเข้าศึกษาต่อตามสถาบันการศึกษาชั้นนำของชาติได้ตรงตามความถนัดความต้องการและความสามารถด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน